ัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยลุมพินีครับเวทีมาตรฐานชมคู่มวยมาตรฐานตัดสินโดยกรรมการมาตรฐานในศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มครับเสาร์ที่2พฤษภาคมวันนี้ชุมนุมมวยใหญ่ครับคุณชมานครับท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นมวยใหญ่คู่นึงครับเป็นมวยคู่ที่4ในรายการสมชายสอนันทนาฝ่ายแดงสูงโปร่งครับนะครับน้องๆยักษ์กับบ้านเกิ้งสิทธิ์สอกำลังรวมรันพันตูกันยกนี้เป็นยกที่2นะครับเปิดมายกหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีอะไรกันมากครับผัดกันหวดด้วยแข้งยกนี้ยกที่2นะครับสมชายสอนันทนานั้นมาจากอำเภอสังขะครับสุรินทร์แต่มาเติบโตอยู่แถวๆถิ่นตะวันออกครับชายทะเลตะวันออกส่วนบ้านเกิ้งสิทธิ์สอนั้นมาจากกระนวลครับขอนแก่นมวยคู่นี้เป็นมวยรุ่นใหญ่140ปอนด์เต็มๆครับยกนี้ยกที่2สมชายนั้นจะได้วงในบ้านเกิ้งนั้นเป็นมวยวงนอกครับเตะดีจังหวะใช้ได้ทีเดียวพวกประเภทเตี้ยมหาการนะครับโดนแข้งขวาเข้าไปแล้วพยายามจะคืนด้วยแข้งเหมือนกันบ้านเกิ้งเตี้ยเตี้ยอย่างนี้ครับพวกพักการก็ถือว่าเป็นคู่แรกเสาทรงชัยครับมีไม้ลายมือนี่จัดจ้านครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินบ้านเกิ้งจากขอนแก่นเสียช่วงนิดนึงการผ่านมวยเป็นรองแต่ว่าเรียมเชิงรายนี้ไม่เป็นรองครับต้องดูกันยาวนานครับคู่แรกวันนี้กรรมการผู้ว่าบนเวทีครับกรรมการพนมพุ่มพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นกรรมการยอดฮิตอีกคนหนึ่งของลุมพินีครับให้คะแนนแม่นยำการห้ามเฉียบขาดมาตรฐานที่สุดครับของลุมพินีพนมพุ่มพาณิชย์หรือเรือนเพชรสิทธิ์วัดหนังฝ่ายแดงนี่ได้ช่วงนิดนึงครับสมชายสอนันทนาครับเสาทรงชัยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ที่รับฟังแนวความคิดของแฟนมวยเสาทรงชัยมีอะไรที่ไม่ดีวันทรงชัยตรงไหนไม่ชอบขอให้บอกครับถ้ามีเหตุมีผลแก้ไขให้ทันทีครับนี่แหละครับโปรโมเตอร์ที่รับฟังแนวความคิดของแฟนๆหมดยกที่2ครับไปจะเป็นยกที่3นะครับซ้ายมือท่านผู้ชมก็คือสมชายสอนันทนาครับอายุ22ปีเป็นเด็กจังหวัดระยองครับปัจจุบันเป็นรองอันดับ4รุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวทของลุมพินีครับชนะน็อกไปแล้ว7ครั้งส่วนเวนเกิ้ลสิทธิ์สอกับขวามืออายุ19ปีครับเป็นเด็กบุรีรัมย์อยู่อันดับที่4ในรุ่นเวลเตอร์เวทชนะน็อกมาแล้ว7ครั้งด้วยกันต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์องค์สถานุเคราะห์ครับแห่งบริษัทอสสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มฉลามคุณกำพรรัชนาโกสินทร์บริษัทลอตัสเมเทสจำกัดคุณวินัยวีระผู้ชมบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตยางถวัติพิพิสุดท้ายท่านเกิ้งน้ำหนักเท่ากันนะครับ140ล่าสุดในสุดท้ายเขาแพ้คะแนนปราบศึกเล็กสิทธิ์นรงค์บันเกิ้งชนะลำน้ำโขงสอรันชัยที่กาฬสินธุ์มาเป็นมวยมาดูวันนี้มวยคู่นี้นะแฟนมวยฮือฮาจริงๆนะครับโอ้ยฝ่ายหนึ่งสดเหลือเกินบันเกิ้งสิทธิ์สอจะเตี้ยกว่านิดนึงแต่ว่าโอ้โหลูกเตะนี่น่ากลัวนะครับก็โดนมาลูกเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วพาล้มเลยประธานธนงภูมิพาณิชย์ไม่เห็นชายชนแล้วนะครับยกนี้อัน3แล้วบันเกิ้งนี่เหมือนกับต้นอ้อนะแรกๆก็บางทีบางครั้งเนี่ยดูแล้วจะอ่อนๆแต่ว่าพอได้ทีแล้วขี่แพ้ไล่เลยนะครับมีลูกเตะที่หน้ากลัวเตะแรงด้วยยังเตะไม่ได้นะครับวังแก้วซึ่งเป็นเทรนเนอร์นะครับบอกว่าชนเลยสมชายชนแล้ว140ปอนด์นะครับวันนี้เราเปิดรายการมวยใหญ่ในรายการเสาทรงชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มมามวยใหญ่แล้วชกกันมันอย่างนี้แฟนๆชอบนะครับแฟนลุ้นและเร้าใจด้วยไม่รู้ว่าช่างโอ้โดนไปทีนึงแล้วสมชายโดนถามบันเกิ้งบันเกิ้งนี่ทีไม่ทราบนะครับเหมือนต้นอ้อคอยลู่ลมไปเรื่อยสมชายล้อล่างรัดเอวด้วยนะครับนี่ครับมวยใหญ่ครับจะดูมวยใหญ่มวยมันต้องวันทรงชัยที่ตรงนี้ครับทีวีให้กับคนทางบ้านได้ชมกันอ้าวเหลี่ยมครับมวยตัวเล็กฝีมือดีเหลี่ยมดีกำลังจะดีหรือเปล่าครับนี่เป็นยกที่3ต้องลงทุนครับทางด้านสมชายสอนันทนาจากจังหวัดสุรินทร์ครับฝ่ายน้ำเงินมีอยู่ขอนแก่นครับ
บ้านคนดังหมอเป็นศักดิ์พิยุระบ้านคงคนเก่งสมรักคำสิงบ้านคงคนชังสมพงเลือกทหารเอามาแล้วเยี่ยมเลิมดีทุกอย่างเปิดเกมตลอดครับสมชายสอนันทนาอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้ติดเข้ามาครับร็อกพงคอยแล้วก็เลาะตีไปเรื่อยอาจจะเป็นเข่าที่ตีไม่เจ็บแต่เป็นการตีเพื่อเก็บคะแนนครับครับประเภทเดินชนเข้าไปครับสมชายต้องชนพอพูดถึงเรื่องเหลี่ยมเรื่องจังหวะแล้วจะเป็นรองบ้านเกิ่งแน่นอนประเภทเตี้ยครับแต่ว่าเตี้ยร้อยพิษเลยทางด้านบ้านเกิ่งสมชายประกบในตีเข้าไปเรื่อยครับโอ้โหลูกนี้เข่าซ้ายแทงเข้าไปเต็มๆกรรมการพนงยากมาบ้านเกิ่งหัวด้วยแข้งขวาก่อนดักเอาไว้หมดยกซะก่อนแล้วชัดเจนนะครับว่าวันนี้ชาวต่างชาตินี่แม่คุณสมบัติครับแน่นขนาดครับวันนี้250กว่าคนไม่น่าเชื่อก็มาจากทางด้านการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกของเราครับก็เรียกว่าคาร์บอนเน็ตเวิร์กอะไรนะฮะที่ของการทางทีวีไฟกับเบลเน็ตเวิร์กของช่อง5นี่ได้ผลนะว่าได้ผลนะแม่มากันเยอะเลยนะชาวญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปครับครับผมประมาณ250กว่าคนนะวันนี้แม่วันนี้เรียกว่าร้อนขึ้นมาเต็มที่เลยนะครับครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณวินัยวีระผู้ชมบริษัทไทยนครพัฒนาคุณอภิชาติปัญญาคงโครงการหมู่บ้านพุทธสภานครทองฟ้าวิวบริษัท MMC สิทธิพลจำกัดผู้ผลิตรถยนต์มิตซูบิชิครับเราจะมาดูยกที่4กันต่อครับ3ยกนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับผมชายนั้นเบียดบทตลอดบ้านเกิดยกนี้เริ่มออกอาวุธรุนแรงขึ้นจะเป็นแข้งซ้ายครับสกัดไว้ก่อนได้เปรียบนั่นแหละครับแล้วแข้งขวาตามเข้าไปมีหมัดเสริมเข้าไปอีกผู้ชายโต้เลยเข่าเริ่มสนุกครับบ้านเกิดไม่ออกนะครับไม่ออกจังหวะแล้วโดนแข้งเข้าไปบ้างเหมือนกันจะย่นจะยุบหรือเปล่าครับป้าแต่ถ้ายุบแล้วก็ติดทันทีครับยกนี้ถือว่าเป็นยกสำคัญด้วยต้องลงทุนตลอดครับทางด้านสมชายดูครับได้ช่วงได้ชั้นแข้งซ้ายเหลี่ยมครับนี่ครับดังแขนดึงเข่าว่ายังไงเด้งพูดมาในครับทางด้านบันเกิร์จากขอนแก่นแข้งซ้ายมีเต็มครับเข่าอาชีพรับไปชุดนี้ทำท่าไม่ค่อยดีไม่เข้ามาไม่สถาพรเสียแล้วครับตอนนี้แม่ตอนนี้ไปปล่อยเขาตีซะแล้วนะครับบันเทิงมาโดนหนักด้วยนะครับมองไปแอนตาซินนี่รอจะมาจ่ายแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วรออยู่แล้วโดนอีกแล้วบันเทิงเปรี้ยงเอาไปล้ำน่ามีโต้แต่ว่ารับเยอะเหลือเกินโอ้รับยังไม่สวยนะครับรับอีกแล้วโดนเขากอดนิ่มไม่หลุดนะครับไม่ชอบกอดหรือยังไงก็ไม่รู้บ้านเกิดชายเดินบีกนายแล้วตัวเดียวเลยนะครับกอดม้วนเดียวเลยนายล้วนๆเลยมันไม่โต้เลยนะครับเอาของสุขชายนี่ตีปิ้งเปรี้ยงเข้าไปเข้าลำตัวของบ้านเกิดเองเล่นเข่าเขาไม่ได้ดูเพราะว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าโดนยุบเลยนะครับบันเกิร์ยกนี้ยกเดียวโดนเข่าเยอะเหลือเกินโดนอีกแล้วน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยนะครับถูกเข่าของสุขชัยเข้าไปบันเกิร์ขอแท้เลยนะครับน่าบอกคุณไม่รับแล้วพอล็อกนี่เรียบร้อยเลยนะครับเข่าล้วนๆเลยของสมชายยก4ยกเดียวนะครับท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าท่านผู้ชมชาวต่างชาตินะครับมีเกือบ300คนแน่นขนาดเลยทีเดียวนะผมจะเป็นเพราะอนุภาพของมวยใหญ่นะครับครับผมเพราะวันนี้เราจัดมวยใหญ่ล้วนๆ4คู่ด้วยกันครับโดยเพราะยิ่งคู่เอกของรายการนั้นโอเรโน่พอมือบนกับเดชพิทักษ์สิทธิยอดคงเป็นมวยรุ่นยักษ์เลยฮะวันนี้โหชาวต่างประเทศแห่แหนกันมาชมอย่างที่เรียนให้ทราบครับ250กว่าคนนะครับและพูดถึงมวยใหญ่นี่วันนี้ครับนะวันนี้ศักดิ์มงคลสิทธิชูโชคจะไปชิงแชมป์มวยนานาชาติที่ประเทศฮอลแลนด์ฮะตอนนี้ชกแล้วฮะรางวัลว่ารายได้มหาศาลรางวัลชนะเลิศ 50,000 เหรียญนะครับครับคูณด้วย40เข้าไปครับนี่แหละฮะมวยใหญ่ของเราฉะนั้น
ท่านที่มีมวยใหญ่อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับสมัครมาได้ครับที่รายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มสาววันทรงชัยนี่จะเอานวดมวยใหญ่ไว้เป็นกรณีพิเศษและทราบข่าวดีว่าเดือนหน้าเดือนหน้านะจะมีอีก 100,000 เหรียญนะที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหชนะเลิศ 100,000 เหรียญแต่ละที่นี่โอ้โหราคาค่าตัวนี่ต่างประเทศนี่แพงจริงๆนะครับแล้วที่คุณธมาศไปที่กัมพูชามาเป็นไงครับกัมพูชาก็แน่นเอียดครับหอยโหนโจรทะยานกันและค่าตัวเป็นไงครับค่าตัวก็ตามราคาครับไม่น้อยกว่าบ้านเราเพราะว่าเก็บถูกนะที่กัมพูชาเก็บ20บาทตอนนี้มาชมบนเวทีนะครับมาดูฝ่ายน้ำเงินลุ้นขึ้นหรือเปล่ายก4นี่รับเนื้อๆเลยนะครับไม่มีน้ำเลยโดนเข่าเยอะเหลือเกินบังเกิงกระนวลจากขอนแก่นวันนี้คงต้องกลับกระนวลแล้วคุณตาบังเกิงสงสัยต้องเดินกลับกระนวลวันนี้ต่อยสมควรกับกระนวลจริงๆเห็นเข่าไม่ได้เลยไม่บางทีบางครั้งมวยก็บางทีบางครั้งกระดูกชั่วโมงบินสำคัญเหมือนกันนะครับครับบางครั้งในเกรดเดียวกันอาจจะชกดีอาจจะออกแข้งแอร์ออกเข่าหรือว่าโตอะไรแข็งๆแต่พอมาเจอประเภทหรือว่าสูงหน่อยหรือว่ากระดูกแข็งหน่อยบางทีบางครั้งเกิดท้อแท้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมพูดถึงความสดและสดจริงๆนะบันเกิงชนะดะมาเลยนะคุณป่าบันเกิงเนี่ยไม่ทราบว่าไปติดสงกรานต์หรือเปล่านี่กับมวยตะคูทอนี่ก็ลำบากยก4ยกเดียวนี่ถึงกับกระจุยกระจายแล้วก็มองบองดูแล้วก็น่าจะเจ๊งไฉด้วยรับไปมากพอสมควรครับเขียวปากเขียวเป็นพระอินไปเลยครับทางด้านบันเกิงขอนแก่นครับรายนี้ฝีมือจัดมากพร้อมการชกใน 3-4 ไฟหลังนี่ชนะมาโดยตลอดแม้วันนี้ถูกเบียดถูกปั้มถูกเข่าเข้าไปในออกอาการครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณตาครับขนาดแฟนมวยล็อก2ลงมาตั้งหลายคนมาลุ้นมาอาชีพมีเงินพี่ทรงพิเศษตั้ง 5-60,000 ครับปรากฏว่ายังไงก็ไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยครับแล้วคุณสมิงขาวครับแล้วที่ลงมาแต่ละคนแต่ละรายนี่หาใหญ่มีระดับทั้งสิ้นเลยแต่ละคนที่ลงมาเต็งเตาปูนสิทธิ์บางไซโอและใครต่อใครอีกเยอะแยะเลยแต่ยังว่าแล้วครับคนลงมาอาชีพหรือว่าคนมาลุ้นนี่ไม่ได้ขึ้นไปชกเองมันฉีดชาครับฉีดยาชาไม่ได้ฉีดยาสู้ก็คงจะหรือว่าไปฝึกซ้อมใหม่ครับโอกาสหนทางยังอีกยาวครับเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าอย่างว่านะครับกระดูกชั่วโมงบินแล้วก็รูปร่างเป็นอุปสรรคเหมือนกันมาปรากฏว่าทางสมชายนะครับสอนนักนานี่ก้มลงกราบบันเกิงสิทธิ์สอเพราะว่าในฐานะที่ว่าคือตัวเองโดดตีเข่าไปเยอะมากว่างั้นเถอะกรรมการดูคะแนนแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับคือสมชายสอนนักนาชนะคะแนนบันเกิงสิทธิ์สอรายการมว